สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะรับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ใครมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวได้เลยวันนี้ก็เริ่มต้นนะฮะในสัปดาห์ใหม่ๆนะฮะก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์ทางการเมืองในหลายๆประเทศกำลังเกิดความวุ่นวายทั้งในเวเนซุเอลาในสเปนในฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งในประเทศไทยเหมือนจะมีการเลือกตั้งไปแล้วแต่ก็ลำบากนะครับเอาเรามาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนว่าเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะฮะทรัมป์อ้างชินโซอาเบะนะฮะเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบลสันติภาพหลังจากการเปิดเจรจากับเกาหลีใต้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะออกมาแถลงว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฮะชินโซอาเบะได้เสนอชื่อตัวเองเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะฮะหลังจากเขาได้สามารถที่จะเปิดการเจรจากับเกาหลีเหนือได้สำเร็จแต่ตั้งข้อสงสัยว่าโอบามาคู่ควรกับรางวัลนี้เหมือนกับตนเองหรือไม่แหมมีแขวะกันอีกนะญี่ปุ่นก็ทำแบบนี้เพื่อที่จะเอาใจใครฮะเอาใจสหรัฐอเมริกาทำไมญี่ปุ่นต้องเอาใจด้วยเพราะว่าสถานการณ์ของญี่ปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะโดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยกดขี่มากญี่ปุ่นเนี่ยยอมทุกอย่างหลังจากเกิดสงครามโลกญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกฮะเดินระเบิดนิวเคลียร์ไป2ลูกนะครับที่ฮิโรชิม่าทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยตายไปหลายล้านคนเลยนะจากกัมมันตรังสีนะครับที่เกิดขึ้นทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยสหรัฐก็เอาฐานทัพไปตั้งไว้ในญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็สยบยอมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะที่มาจากสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์มีทหารของสหรัฐอเมริกาไปข่มขืนเด็กญี่ปุ่นก็ตามนะก็ถึงขั้นมีการเรียกร้องให้มีการย้ายฐานทัพไปโน่นนี่นั่นนะก็เป็นความขัดแย้งในคราวนี้ชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีก็พยายามเอาใจสหรัฐอเมริกาถึงที่สุดเพราะมิฉะนั้นเนี่ยก็เกรงว่าจะสหรัฐอเมริกาจะลุกฮือขึ้นมาจะส่งผลตัวเองให้ประเทศของตัวเองได้รับผลกระทบชินโซทำแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศของตนเองนะครับในขณะที่ไนจีเรียสั่งมีการยกเลิกเลือกตั้งในไม่กี่ชั่วโมงก่อนเปิดคูหาโบโกฮารัมส่ง3มือระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีรัฐเบอร์โนวันนะเลือกตั้งสำนักข่าว AP รายงานว่านะครับฝ่ายค้านไนจีเรียและรัฐบาลบูอารีนะครับอ้างต่างกล่าวโทษกันไปมาถึงการยกเลิกการเลือกตั้งประธานาธิบดีไนจีเรียก่อนเปิดคูหาเพียงแค่5ชั่วโมงหลังจากที่ประชาชนได้เฝ้ารอมีโอกาสต่อแถวเพื่อหย่อนบัตรล่าสุดมีกำหนดการเลื่อนเลือกตั้งออกไปวันที่23กุมภาพันธ์แทนอ้างนะฮะติดขัดด้านโลจิสติกนะครับในขณะที่กลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารัมส่ง3มือระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีเมืองมัสยิดในเมืองไมดูกูรีนะฮะวันเลือกตั้งก็ปรากฏว่าเสียชีวิตไป8ศพเห็นไหมในหลายๆประเทศกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแตกหักบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศนี้เลยฮะใช้การเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่จบเห็นไหมก่อนหน้านี้ที่ไหนฮะเวเนซุเอลาเกิดความขัดแย้งโน่นนี่นั่นก็ใช่เลยการเลือกตั้งแล้วคิดว่าการเลือกตั้งจะจบสุดท้ายไม่จบเหมือนประเทศไทยไหมก๊อปปี้มันอย่างกับแกะเลยการเมืองมันมีเวลาของมันฮะในขณะที่เจ้าฟ้าชายชาลนะฮะและคาร์มิล่าปาเกอร์นะครับโบมีกำหนดเสด็จเยือนคิวบาในมีนานะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้แถลงประกาศว่าเจ้าฟ้าชายชาว นะแล้วก็พระชายาคาร์มิล่าดัชเซลนะครับที่มีกำหนดเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการนะครับในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้กลายเป็นครั้งแรกที่อังกฤษจะส่งราชวงศ์ดำเนินการทางการทูตนะสายอ่อนกับฮาวายนะกลายเป็นช่องทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตในอนาคตแม้เทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีหญิงยังทำไม่ได้นะก็อังกฤษก็ใช้วิธีการที่จะ
ให้เจ้าฟ้าชายนะใช้วิธีการคือคนของฝ่ายกษัตริย์เนี่ยสร้างความสัมพันธ์ซึ่งหลายประเทศก็ทำกันมาแล้วนะเทเรซาเมย์ทำไม่ได้ว่าเทเรซาเมย์เนี่ยจะมีความมีปัญหาไปในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับโดนบีบเหมือนกันนะโดนสหภาพยุโรปบีบอังกฤษเนี่ยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหมือนประเทศไทย ในหลายประเทศกำลังแตกหักในอังกฤษกำลังแตกหักเรื่องของ Brexit นะครับออกจากสหภาพยุโรปถึงขั้นจะมีการอพยพนะพระนางอลิซาเบธเนี่ยออกจากพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะถ้าหากเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นมีการเตรียมการอพยพเลยทีเดียวไม่ธรรมดาในขณะที่หัวเว่ยนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะใครจะจ่อยนะสื่อเขาพาดหัวอย่างนี้นะลุ้นที่งานนิทรรศการใหญ่ 5G บาร์เซโลนานะฮะมีรายงานเรื่องของทำเนียบขาวพร้อมประกาศการห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยนะครับทว่ายุโรปยังคงปฏิเสธที่จะเดินตามละครบู๊ดุเดือดเรื่องยาวหัวเว่ยกับสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ช่วงตอนใหม่ในงาน Mobile World Congress นะครับที่บาร์เซโลนาที่จะมีการจัดขึ้นตอนนี้ก็มีการจับผู้บริหารหัวเว่ยไว้นะฮะแค่แคนาดาจับไว้เหมืองหวานโจวเพื่อสกัดจีนในสงครามทางการค้าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติแนวโน้มจะยุตินู่นนะต้องหลังวันที่22สถานการณ์จะดี22กุมภาพันธ์สถานการณ์จึงจะเริ่มดีขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในขณะที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเนี่ยก็มีการเตือนสหรัฐอเมริกาว่าการถอนทหารออกจากซีเรีย จะช่วยเพิ่มอิทธิพลของรัสเซียแล้วก็อิหร่านสำนักข่าว AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีของเยอรมนี ได้มีการประกาศเตือนนะแผนการถอนทหารออกของสหรัฐอเมริกาที่จะถอยทหารออกจากซีเรียอย่างฉับพลันเสี่ยงจะทำให้รัสเซียและก็อิหร่านสามารถยกระดับบทบาทของตัวเองในภูมิภาคนี้หลังจากที่สหภาพยุโรปเนี่ยแล้วก็กลุ่ม NATO เข้าไปแสดงอิทธิพลนะฮะแบ่งแยกประเทศในตะวันออกกลางในหลายๆประเทศนะครับในขณะที่แอร์โดอันย้ำตุรกีจะยกเลิกข้อตกลงนะซื้อขีปนาวุธ S-400 จากรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าตุรกีจะยกเลิกซื้ออาวุธ S-400 จากรัสเซียนะฮะประธานาธิบดีเซเลปตายิปแอร์โดอันกล่าวนะบอกว่าหลังจากที่พ้นขีดเส้นตายอย่างไม่เป็นทางการวอชิงตันนะฮะกำหนดให้อังการานะเพื่อตอบสนองข้อเสนอของคู่แข่งขีปนาวุธนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าตุรกีก็จะมีประเทศนั้นประเทศนี้ก็จะมีแต่สหรัฐไม่ยอมให้ใครมีทั้งนั้นนะยกเว้นประเทศที่ฝั่งของตัวเองในขณะที่กลุ่มตาลิบันนะครับในอัฟกานิสถานก็จะมีการเฝ้ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียระหว่างการเยือนปากีสถานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซันมานของซาอุดิอาระเบียน่าจะทรงได้พบกับผู้แทนของกลุ่มตาลิบันประจำอัฟกานิสถานระหว่างการเยือนปากีสถานแหล่งข่าวรัฐบาลของปากีสถานก็ระบุบอกว่าส่วนหนึ่งของความพยายามที่คนกลางนะเพื่อยุติสงครามกลางเมืองนะ17ปีในอัฟกานิสถานนะซึ่งก็คาดหวังไว้อย่างนั้นนะฮะก็จะมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะความรุนแรงยังเกิดขึ้นอีกนะในอินเดียสหรัฐก็หนุนอินเดียใช้สิทธิตอบโต้หลังเกิดคาร์บอมถล่มรถบัสทหารตายเกลื่อนในแคชเมียร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐประกาศสนับสนุนอินเดียใช้สิทธิป้องกันตนเองนะครับจากการถูกโจมตีข้ามพรมแดนนะระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียแถลงหลังจากเกิดคาร์บอมขบวนรถบัสในแคชเมียร์จนทำให้สารวัตรทหารเสียชีวิตไป44นายและโหมกระพือความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั่นหมายความว่ายังไงฮะสหรัฐเนี่ยยุให้อินเดียทำสงครามกับปากีสถานเลยนะซัดคุณก่อนนี่คุณซัดเลยนะครับนั่นจะส่งผลทำให้อะไรฮะเอเชียอ่อนแอความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าแบ่งแยกประเทศ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะฝั่งสหภาพยุโรปได้มีการแบ่งแยกประเทศอินเดียเป็นอินเดียปากีสถานเป็นเนปาลเป็นเนปาลนะฮะแล้วก็เป็นอีกหลายประเทศเลยอินเดียปากีสถานก็อินเดียก็ถูกแบ่งเป็นปากีสถานถูกแบ่งกันนะถูกซอยใช้กลยุทธ์เนี่ยเขาเรียกหลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองในสเปนตอนนี้ ประชาชนนับแสนละนับแสนคนเลยนะฮะที่รัฐกาตาลุญญาก็ออกมาชุมนุมประท้วงนับแสนคนยืนยันที่จะมีการแบ่งแยกประเทศนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับการถูกดำเนินคดีของผู้นำนะของแคว้นกาตาลุญญาที่จะให้ดำเนินคดีในข้อหากบฏล่าสุดนะถึงแม้ว่ารัฐบาลของสเปนจะมีการยุบสภานะครับแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ตาม นะฮะจากความขัดแย้งเรื่องแคว้นกาตาลุญญาเนี่ยสเปนปกครองโดยระบอบกษัตริย์นะครับตอนนี้สเปนกำลังวุ่นวายฮะการเปลี่ยนแปลงในประเทศกับสเปนเนี่ยกำลังเกิดขึ้นการแตกหักกำลังเกิดขึ้นเพราะกลุ่มเหล่านั้นต้องการที่จะแบ่งแยกประเทศมาซัดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วยาวไปถึงปีนี้ยาวนานต่อเนื่องถ้าเราเข้าใจสถานการณ์โลกแล้วนะครับฝรั่งเศสก็กำลังแตกหักขับไล่เอมานูเอลมาครองในสหรัฐอเมริกาก็เรื่องกำแพงเนี่ยไม่ยอมเรียกร้องมีการชัตดาวน์ชัตดาวน์แล้วยกเลิกจะเอาอีกประกาศสภาวะฉุกเฉินในเวเนซุเอลานะฮะอยู่สถานการณ์ที่ถูกประกาศสถานการณ์เตรียมพร้อมสงครามนะเกรงว่าสหรัฐนะกับกลุ่มพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยจะบุกเข้าไปนะประกาศสงครามนะในประเทศไทยการเมืองก็กำลังวุ่นวายเห็นไหมฮะว่าถ้าเข้าใจสถานการณ์ของโลกเราจะรู้เลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าประเทศไทยมันเกิดเรื่องแน่นอนนะจะเปลี่ยนในรูปแบบไหนอย่างไรอีกเรื่องนึงแต่ยังไงภายในระยะเวลา24มีนาคมโดยประมาณนี้นะฮะประเทศไทยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนผมนึกฟันธงมาตลอดเปลี่ยนแปลงแน่เพราะจะจับหลักได้นะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอก
แต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ